สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25มิถุนายน2566จากกรณีมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านเยฟกินีปริโกซินหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์นั้นได้มีการนำกำลังทหารจำนวนกว่า 25,000 นายเพื่อที่จะบุกกรุงมอสโกประเทศรัสเซียในการที่จะไปยึดเนี่ยนะครับหรือว่าไปดำเนินการพูดคุยกับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมก็คือเซอร์เกย์ซอยกูจนกระทั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับต้องออกแถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์บอกว่าหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์นั้นกำลังก่อการกบฏในขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นก็จะดำเนินการในการจับกุมตัวทางด้านเยฟกินีปริโกซินแล้วก็นำตัวไปลงโทษในข้อหาก่อการกบฏแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดนั้นเรื่องราวก็จบลงเนื่องจากว่าทางด้านเยฟกินีปริโกซินนั้นได้มีการพูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสตลอดทั้งวันเมื่อวันที่24มิถุนายน2566เนี่ยครับท้ายที่สุดนั้นทางด้านเยฟกินีปริโกซินก็ยอมที่จะถอนกำลังทหารไม่เดินทางต่อไปยังกรุงมอสโกในขณะที่บอกว่าเหลือระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรเท่านั้นก็มีการนำกำลังทหารนั้นกลับสู่ฐานนอกจากนั้นแล้วก็พบว่าทางด้านเยฟกินีปริโกซินนั้นก็ได้มีการสั่งทหารให้ออกจากเมืองรอสตอฟออนดอนที่พวกเขาเข้าไปยึดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่24มิถุนายน2566ซึ่งล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทางด้านเยฟกินีปริโกซินนั้นจำเป็นที่จะต้องถอยเนื่องจากว่าหลังจากมีข่าวออกมาว่าเยฟกินีปริโกซินนั้นจะก่อการกบฏทางด้านรัมซานคาดิรอฟนะครับซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐเชเชนได้มีการส่งทหารหลายพันนายไปยังรอสตอฟออนดอนในขณะที่เยฟกินีปริโกซินนั้นนำทัพเพื่อไปยังกรุงมอสโกทางด้านผู้นำสาธารณรัฐเชเชนนั้นนำทหารของตนเข้าตลบหลังเพื่อที่จะไปบุกยึดเมืองรอสตอฟออดอนจากกลุ่มวากเนอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นจริงก็จะทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างทางด้านผู้นำเชเชนของกองทัพเชเชนกับทางด้านกลุ่มวากเนอร์ก็อาจจะสูญเสียกำลังพลในขณะที่วากเนอร์เองนั้นก็ตกเป็นรองทันทีเนื่องจากว่าท้ายขบวนนั้นถูกไล่ต้อนจากทางด้านกลุ่มของสาธารณรัฐเชเชนในขณะที่หัวขบวนนั้นก็มีกองทัพรัสเซียกำลังตั้งแนวรับเอาไว้อย่างเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องถอนทัพไปในขณะที่ตัวของเยฟกินีปริโกซินนั้นก็จะลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศเบลารุสนะครับในขณะที่นายทหารที่ร่วมก่อการนั้นก็จะสามารถตามทางด้านผู้นำของวากเนอร์เนี่ยไปยังเบลารุสเช่นเดียวกันโดยที่ทางด้านรัสเซียนั้นจะไม่ตั้งข้อหากับกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนบรรดานายทหารที่อยู่ในกลุ่มวากเนอร์หากยังจะรับใช้ชาติหรือว่าต้องการที่จะร่วมสู้รบกับกองทัพรัสเซียก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพรัสเซียได้ทันทีภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับว่าคนที่เข้ามาช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์นี้อีกคนหนึ่งนั่นก็คือรามันคาดิยอฟนะครับซึ่งเป็นผู้นำของสาธารณรัฐเชเชนซึ่งผู้นำสาธารณรัฐเชเชนนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าผู้นำรัสเซียนั้นให้เกียรติสำหรับรัมซานคาดิยอฟมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทั้งสองนั้นมักจะปรึกษาหารือกันโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทางด้านสาธารณรัฐเชเชนโดยผู้นำเชเชนนั้นเนี่ยก็พากองกำลังของตนนั้นเข้าช่วยรบเนี่ยอย่างเข้มแข็งมาในหลายพื้นที่นะครับแม้แต่ลูกชายของผู้นำเชเชนเองอายุแค่10กว่าขวบนั้นยังร่วมสู้รบในสมรภูมิรบอีกด้วยครับ